คะหลังจากที่รีวิวตัวเจ้าตัวอาซากิไปแล้วนะคะอาซากิโบทูสไปให้ดูกันคร่าวๆในคลิปที่แล้วนะคะก็จะมาอธิบายการใช้งานนะคะตัวนี้ถือว่าโอเคไหมสำหรับพิมพ์พิมพ์ว่าโอเคเลยแหละราคา199 บาทหาซื้อได้ใน 7-Eleven นะคะการเปิดเครื่องก็เปิดตัวปุ่มกลางนี้นะคะปุ่มกลางนี้เปิดไว้มันจะมีไฟกระพริบสีน้ำเงินขึ้นมานะคะกดค้างไว้สัก2 วิอ่ะอันนี้คือ power on แล้วนะคะแล้วเราก็ทำการเชื่อมต่อนะคะอันนี้คือกด1 ครั้งคือรับสายพอสนทนาเสร็จก็จะเป็นวางสายแล้วก็กด next กด play กดเพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้จะใช้เวลาชาร์จไฟอยู่ที่30นาทีก็เต็มนะคะหลังจากที่ว่าอ่านคู่มือศึกษาคู่มือเรียบร้อยแล้วเป็นอุปกรณ์แบตเตอรี่ลิเธียมนะคะหลังจากชาร์จไฟไปแล้ว30นาทีเนี่ยสามารถใช้ต่อเนื่องได้4ชั่วโมงเลยนะคะอุปกรณ์บลูทูธ1 เครื่องสามารถเชื่อมต่อมือถือได้ถึง2เครื่องเลยนะคะเชื่อมต่อครั้งแรกเสร็จแล้วครั้งต่อไปไม่ต้องเชื่อมต่อแล้วนะคะอุปกรณ์จะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติตัวนี้ถือว่าโอเคนะคะสำหรับความคิดของเราแล้วก็โดยตอนแรกนะคะที่ว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษมานะคะแต่ว่าเมื่อเราเชื่อมต่อไปแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นๆได้นะคะถ้าแบตเตอรี่อ่อนเขาก็จะมีแจ้งเตือนว่า low battery นะคะอันนี้เราว่าใช้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะถ้าเกิดเขาเชื่อมต่อแล้วเขาจะบอกว่า pairing นะคะถ้าเกิดปิดเครื่องก็จะบอกว่า power off นะคะถ้าไม่ได้ใช้งาน15นาทีตัวเครื่องเขาก็จะทำการปิดเองนะคะตัวนี้ถือว่าโอเคเลยสำหรับใครอยากดูตอนรีวิวกล่องนะคะเดี๋ยวจะใส่เป็นลิงก์ไว้ด้านล่างให้ดูนะคะแล้วก็ไปดูกันละกันตอนเชื่อมต่อนะคะโอเคค่ะตอนนี้เสียงดังแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันหลังเดี๋ยวจะเอาอุปกรณ์ตัวอื่นมารีวิวให้ดูกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ